สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศุกร์23กุมภาพันธ์นะครับวันนี้วันศุกร์วันอาทิตย์จะมีคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศครับจะได้ดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์แรกของฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลหรือเชลซีนะครับนัดชิงที่เวมบลีย์4ทุ่มเมืองไทยนะเกมนี้เจ็บกันเพียบเลยไม่ใช่เฉพาะลิเวอร์พูลนะครับเชลซีก็ด้วยเขาบอกรวมมัน2ทีมแล้วเนี่ยเจ็บรวมกันประมาณ19คนลิเวอร์พูลยืนยันว่าไม่มีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับไม่มีเดียโก้โชต้าไม่มีเคอร์ติสโจนส์แน่นอนส่วนโมซาร่ากับดาวิดนูนเยสจนถึงตอนนี้นะครับยังพอมีลุ้นอยู่แต่ว่าวันศุกร์วันนี้นะครับลิเวอร์พูลจะมีแถลงข่าวเป๊ปไรเดอร์สผู้ช่วยคล็อปจะออกมาแถลงข่าวอัปเดตความคืบหน้านะครับว่าใครจะลงได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับคืนนี้ลองเช็คดูว่าเป๊ปไรเดอร์สจะพูดถึงความฟิตนูนเยสกับโมว่ายังไงนะครับถ้าลงได้สักคนก็ยังดีนะครับแต่ถ้าลงไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยมันหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าแนวรุกที่เหลือแค่กักโปลุยส์ดิอาสมันไม่พอเหมือนกันนะไม่พอเหมือนกันนะมันต้องการตัวช่วยอีกสักคนหนึ่งนะครับเพราะฮาวิเอเลียตก็ไม่ได้เป็นกองหน้าแท้ๆถูกไหมหลักๆแล้วลิเวอร์พูลนะครับทุกชมครับน่าจะใช้ชุดเดียวกับไอ้วันชนะลูตันที่จะเพิ่มมาก็มีแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันแล้วก็อีบูโคนาเต้ครับเซนเตอร์สองคนนี้น่าจะลงตัวจริงนะครับส่วนเชลซีต้องเช็คความฟิตเตียโก้ซิวานะครับริสเจมส์เบอร์โนบาเดชิลลงไม่ได้นะส่วนคนอื่นอย่างหัวฟูมาร์คคูคูริยาอะไรพวกนี้ก็ลงไม่ได้ตั้งนานแล้วนะครับเชลซีเจ็บเยอะแต่ว่าสภาพยังดูดีกว่าลิเวอร์พูลหน่อย กองกลางเขาจำเลยนะครับท่านผู้ชมครับกลางเชลซีตอนนี้เอนโซ่เฟรนันเดสมอยเซสไคเซโดคอนเนอร์กาลาเกอร์พวกนี้แรงมากนะครับเป็นกลุ่มพลังหนุ่มมีความสดนะครับแล้วพวกนี้จะเติมดีนะเติมจากแถว2ดีนะครับเอนโซ่กับคอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยอันตรายจริงๆลิเวอร์พูลต้องระวังให้ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอนโดจะบล็อกอยู่หรือเปล่านะครับนะเวลาเชลซีสวนกลับเนี่ยนะครับพวกคือถ้าไม่เอนโซ่ก็คอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยจะดันขึ้นมาแล้วเร็วมากนะครับลิเวอร์พูลต้องตัดเกมให้ดีทีเดียวนะถ้าไปถึงกองหน้านะครับอันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะโคลพาเมอร์โคลเนี่ยยิงไปแล้ว12ประตูรวมทุกถ้วยในฤดูกาลนี้นะครับเชลซีโอกาสเป็นแชมป์ก็พอๆกับลิเวอร์พูลนะมาริซิโอโปเชตติโน่กุนซือนะครับเขาอยากจะได้เหลือเกินเพราะว่าเท่าที่มาคุมทีมในอังกฤษเนี่ยยังไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับมีแต่คุมเปสเชเป็นแชมป์ฝรั่งเศสนะครับแต่ในอังกฤษเนี่ยคุมสเปอร์เป็นรองแชมป์ลีกครับ2015นะครับเป็นรองแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก2019นะก็หนีแค่นี้นะครับวันอาทิตย์นี้พอร์ชจะลุ้นดุอีกทีนะครับเชลซีเคยเป็นแชมป์ลีกคัพมา5สมัยส่วนลิเวอร์พูลเคยได้ถ้วยนี้มา9ครั้งนะครับลิเวอร์พูลถือว่าเป็นราชาลีกคัพนะเคยได้แชมป์ลีกคัพมามากที่สุดนะครับ9ครั้งอาทิตย์นี้ถ้าชนะก็เป็นแชมป์สมัยที่10เจอกันมา2นัดในลีกฤดูกาลนี้นัดแรกเสมอ 1-1 บ้านเชลซีนะครับส่วนนัด2ที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลชนะไป 4-1 เมื่อ31มกราคมถ้าสมมติว่าเชลซีได้แชมป์เนี่ยจะได้สิทธิ์เล่นบอลยุโรปถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับถ้วยเล็กสุดยุโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ถ้าได้เล่นบอลยุโรปเนี่ยเท่ากับว่าเชลซีต้องทำตามกฎการเงินของยุโรปมันมีผลต่อเนื่องนะครับแล้วกฎการเงินของยุโรปเนี่ยมันเข้มงวดกว่ากฎการเงินของอังกฤษกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอะไรพวกนี้นะครับของยุโรปจะเข้มกว่าของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาอนุญาตให้แต่ละทีมขาดทุน3ปีไม่เกิน105ล้านปอนด์ส่วนกฎการเงินยุโรปให้ขาดทุน2ปีไม่เกิน 68.5 ล้านปอนด์มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชลซีคิดหนักเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลงไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยรายได้มันไม่คุ้มไงถูกมากถ้วยเล็กเนี่ยเวลาเจอทีมเล็กคนก็ไม่ค่อยเข้ามาดูใช่ไหมค่าลิขสิทธิ์ทีวีแล้วพวกนี้มันก็ไม่เยอะไงนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องเล่นถ้วยเล็กยุโรปแล้วมันต้องเข้า
มาอยู่ในกฎการเงินของยุโรปเนี่ยเชลซีบอกเฮ้ยตอนนี้คิดอยู่เฮ้ยสละสิทธิ์ดีไหมสละสิทธิ์ไม่เล่นบอลยุโรปถ้วยหน้าดีไหมอันนี้คือเขาคิดล่วงหน้ากันถ้าสมมติเนี่ยถ้าสมมติเชลซีเป็นแชมป์คาราบาวครับเนี่ยแล้วได้เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกเชลซีอาจจะสละสิทธิ์ไม่เล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาลหน้านะครับอันนี้คือข่าวผมไปเจอมาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะมันก็ยังต้องเป็นไปทีละสเต็ปนะวันอาทิตย์นี้ต้องเป็นแชมป์บาวคัพให้ได้ก่อนถึงจะคิดสเต็ปต่อไปนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับผมว่าสูสีนะไอ้เกมที่ลิเวอร์พูลชนะเชลซี 4-1 ล่าสุดเนี่ยวันนั้นมีทั้งโชต้านะครับมีทั้งโซบอสไลน์นะแต่ว่าอาทิตย์นี้มันอาจจะไม่มีทั้ง2คนไงเกมรุกมันก็จะดรอปลงถูกไหมมันจะทำให้เกมสูสีเลยนะครับลุ้นกันเหงื่อแตก สี่ทุ่มเมืองไทยนะครับคือวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้มียูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับก็ไม่ค่อยจะพลิกล็อกเท่าไหร่นะแรนเอาชนะ AC มิลานไป 3-2 นะครับแต่รวม2นัดมิลานชนะ 5-3 มิลานผ่านเข้ารอบ16ทีมนะไฟบวกต่อเวลาชนะลอง 3-2 นะครับรวม2นัดไฟบวกชนะ3ประตูต่อ2นี่แหละเพราะนัดแรกมัน 0-0 เกมคู่นี้เมื่อคืนนะครับ90นาทีเสมอ 2-2 ลองนี่นำก่อน 2-0 นะแต่ไฟบวกไล่ตามตีเสมอและสุดท้ายต่อเวลาชนะนะครับตูลูสเสมอเบนฟิก้า 0-0 รวม2นัดเบนฟิก้าชนะ 2-1 มาร์เซยชนะชักท่าโดนเนต 3-1 รวม2นัดมาร์เซยชนะ 5-3 นะครับโรม่ายิงลูกโทษชนะเฟยโนด 4-2 120นาทีเสมอ 1-1 โรม่าผ่านเข้ารอบสปาร์ตาปรากถล่มกาลาตาสรายไป 4-1 นะครับรวม2นัดสปาร์ตาชนะ6ประตูต่อ4คาราบักต่อเวลาแพ้บราก้า 3-2 แต่รวม2นัดคาราบักชนะ 6-5 สปอร์ติ้งลิสบอนเสมอยังบอยส์1ประตูต่อ1รวม2นัดสปอร์ติ้งชนะ4ประตูต่อ2นะครับรอบ16ทีมจับสลากประกบคู่วันนี้นะครับวันศุกร์คืนวันศุกร์นี่แหละนะครับทีมวางที่รออยู่แล้วก็มีลิเวอร์พูลเวสต์แฮมไบรตันไบเออร์เลเวอร์คูเซนกลาสโกเรนเจอร์สแอตแลนต้าเบียร์เรลและสลาเวียปรากนะครับพวกทีมวางนี่จะไม่เจอเองเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลยังไม่เจอไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับคลอปยังไม่เจอชาบี้อาลองโซนะแต่ทีมหนึ่งที่สนุกแน่ถ้าจับสลากมาปะกันก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนกับลิเวอร์พูลเพราะอะไรเพราะว่ากุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนคือรูเบนอโมริมตอนนี้ถูกวางว่าเป็นเต็ง2ว่าที่กุนซือลิเวอร์พูลคนใหม่ต่อจากเยอร์เกนคล็อปครับแน่นอนว่าเต็ง1คือชาบี้อลองโซเต็ง2คือคนนี้นะครับรูเบนอโมริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนนะสปอร์ติ้งตอนนี้อยู่อันดับ2ลีกโปรตุเกสนะครับคะแนนเท่ากับจ่าฝูงเบนฟิก้าเก่งพอตัวนะเก่งพอตัวนะครับสปอร์ติ้งเนี่ยรูเบนอโมเรมอายุ39นะครับอ่อนกว่าชาบี้อลองโซ3ปีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกุนซือรุ่นใหม่ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งนะเด่นในเรื่องของแท็กติกนะครับวางแผนเก่งนะครับเพรสซิ่งดุคือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันก็ไฮเพรสกันเกือบหมดแล้วเพรสซิ่งเก่งแล้วก็บริหารคนเก่งนี่น่าสนใจอยู่นะครับรูเบนอมอริมเคยทำทีมสปอร์ติ้งได้แชมป์ลีกโปรตุเกสปี2021ตอนนั้นฉลองกันใหญ่เลยนะครับเพราะเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ19ปีของสปอร์ติ้งนะเนี่ยรอบ16ทีมถ้าอมอริมคุมสปอร์ติ้งมาเยือนลิเวอร์พูลเจอเยอร์เกนคล็อปเนี่ยเฮ้ยสนุกอ่ะสนุกได้วัดกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่ามันระดับไหนนะมีเรื่องของดานิอัลเวสนะครับอดีตกองหลังบาร์เซโลนาและทีมชาติบราซิลสมัยรุ่งๆนี่คือดังมากเลยตอนนี้อายุ40แล้วนะครับถูกศาลสเปนตัดสินจำคุก4ปีครึ่งข้อหาข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่งในไนท์คลับที่บาร์เซโลนานะเหตุเกิดตั้งแต่ปี2022นะครับ31ธันวาคม2022ออกมาฉลองวันสิ้นปีอะไรเงี้ยมากับกลุ่มเพื่อนนะครับมาเที่ยวไนท์คลับนะก็มีผู้หญิงมา3คนนะครับพวกนี้ซื้อแชมเปญเลี้ยงหญิง3คน1ในนั้นเนี่ยถูกหลอกเข้าห้อง VIP ไม่รู้นะอันนี้คือตามข่าวนะ
บอกไอ้ถูกล่อลวงเข้าห้อง VIP แล้วก็โดนดานิเอลเวสขืนใจในห้องน้ำนะครับฝ่ายหญิงไม่ยินยอมฝ่ายหญิงอายุ23นะเธอบอกไม่ยอมเธอแบบบอกจะกลับบ้านแต่เอาเวสไม่ให้กลับเธอว่างี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเธอร้องไห้อย่างหนักคือเสียใจมากช็อกนะครับดานิเอลเวสก็โดนควบคุมตัวนะครับแต่เขาบอกว่ามีข่าวว่าคุกที่เอลเวสอยู่เนี่ยก็มีสระว่ายน้ำด้วย ผมไปเจอข่าวมาเมื่อกี้เฮ้ยคุกสเปนมีงี้ด้วยเหรอทำไมอยู่สบายงั้นเมื่อวานนี้เนี่ยโอเคมาขึ้นศาลสเปนตัดสินว่าดานิเอลเวสผิดจริงโดนโทษจำคุก4ปีครึ่งนะครับแต่ทนายจะขออุทธรณ์สู้คดีต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องอยู่ในเรือนจำไปก่อนจะขออุทธรณ์สู้คดีต่ออ้างว่าดานิเอลเวสเมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับภรรยาเก่าก็บอกไอ้คืนเกิดเหตุเนี่ยตอนกลับมามันก็ไม่รู้เรื่องมันเมาแบบปุ๊ยเมายังกะนั่นน่ะรู้เรื่องเลยนะแต่ศาลไม่รับมุกก็บอกเอ้ยระดับแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่มีผลต่อการกระทำของอเวสนะก็คือถึงเมาแต่มันก็ข่มขืนได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องสู้คดีกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับดานิเอลเวสเนี่ยโหช่วงรุ่งๆนี่ผมชอบนะเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับโทนี่ครอสมิดฟิลด์จอมเก๋าเรอัลมาดริดประกาศกลับมาเล่นทีมชาติเยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยทีมลุยศึกยูโร2024โทนี่ครอสอายุ34แล้วเลิกเล่นทีมชาติหลังจากจบยูโร2020นะครับแต่เมื่อวานนี้เขาโพสต์ IG ประกาศคัมแบ็กช่วยชาติตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะเขาบอกว่าอยู่เล่นนาเกลส์มันโค้ชเยอรมันคนปัจจุบันเนี่ยไปขอร้องนะครับบอกให้กลับมาเถอะนะแล้วเขาก็อยากช่วยอยู่แล้วด้วยก็เลยโอเคนะครับโอเคกลับมาติดทีมชาติเยอรมันนะครับโทนี่ครอสเดือนมีนาคมเยอรมันมีอุ่นเครื่องเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครอสน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมอินซีเล็กนะครับเยอรมันจะเป็นเจ้าภาพยูโร2024ปีนี้นะครับประมาณแข่งเดือนไหนล่ะประมาณมิถุนานะครับช่วงซัมเมอร์นี่แหละมียูโรนะมียูโรนะจ๊ะเมืองไทยนี่เงียบกริบเลยผมต้องเตือนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าเดี๋ยวก็มาพูดเรื่องลิขสิทธิ์กันช่วงใกล้ๆอีกนะครับจะซื้อก็ซื้อเพราะยูโรนี่มันก็ระดับโลกนะบอลคุณภาพเนี่ยนะไม่ใช่บอลเตะมิถุนาปลายพฤษภาก็หูตาแหกผมไม่อยากจะพูดงี้นะรู้จักวางแผนกันหน่อยจะได้โปรโมทได้ไม่ใช่อะไรหรอกใช่ไหมผมอยากให้ซื้อเพราะว่าคนไทยดูกีฬาอย่าไปคิดว่าคนไทยไม่ดูกีฬานะก็ชอบดูแต่มันไม่มีให้ดูไงใช่ไหมยูโร2024ปีนี้ครับเยอรมันเป็นเจ้าภาพแต่ผลงานช่วงหลังอินซีเล็กเนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงไม่รู้เจ้าภาพนี่จะไหวหรือเปล่านะครับอย่าปีที่แล้วเนี่ย2023เนี่ยเยอรมันอุ่นเครื่องไป11นัดนะท่านผู้ชมครับชนะแค่3เกมเองเป็นไปได้ยังไงอินซีเล็กที่ครั้งหนึ่งยุคหนึ่งเนี่ยเคยเป็นสุดยอดทีมเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังตกต่ำนะครับปีที่แล้วอุ่นเครื่องชนะแค่3แพ้ไป6เกมแพ้ทั้งโปรแลนด์ญี่ปุ่นตุรกีออสเตรียนะครับนักเตะรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือมันไม่เหมือนเดิมไงไม่เหมือนยุคแบบรุ่นพี่ๆแล้วพวกเนี้ยโดยเฉพาะกองหน้านะครับขาดแคลนกองหน้าขาดตัวยิงอย่างหนักเลยเยอรมันเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะอยู่เล่นนาเกลส์มันนะครับในส่วนของกองกลางได้โทนี่ครอสกลับมาก็โอเคแล้วครับคงจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ตัวยิงนี่ไม่รู้จะเอาใครเหมือนกันนะงานหนักอยู่นะครับเยอรมันในยูโร2024นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขนะครับวันอาทิตย์ลุ้นกันสุดตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กคงหรือว่าเด็กสิงห์นะครับผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศพี่แอดแกคงไปอ่ะพูดถึงพี่แอดแล้วมีอยู่ปีนึงนะปีไหนไม่รู้จำไม่ได้มันปีนั้นน่าจะแมนซิตี้ได้แชมป์นะแกไปมอบถ้วยนะผมตลกมากเลยไม่ได้แซวพี่นะแต่ว่าคือพี่แอดแกคึกอะไรแกเหมือนแกชิงชูถ้วยก่อนกับตันทีมแชมป์อีกจำได้ปะอยู่ปีนึงเลยแกคึกมากเลยแกเอ้ยชูดิแกทำท่าชูถ้วย
กัปตันทีมซิตี้ปีนั้นน่าจะเป็นแฟงซองกองปนีเลยแฟงซองงงเลยบอกอะไรวะสนุกดีนะครับสนุกดีโอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันจันทร์กลับมาคุยกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ